불타오르네. 안녕하세요. 사와디카. 저번에 코스 레이간 티케고. อินค่ะพบกับเรา3คนเช่นเคยนะคะใน TK Mall ค่ะเห็นหน้าสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับสินค้าเกาหลีใช่แล้วทุกๆครั้งเลยนะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะรวมถึงเรื่องของวัฒนธรรมประเทศเกาหลีด้วยนะคะเราก็มาฝากกันเป็นประจำเลยใช่แล้วค่ะเริ่มต้นช่วงแรกของรายการนะคะจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมของเกาหลีกันก่อนเลยมาเรียนรู้ภาษาเกาหลีกันนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรดีอะระบบครอบญาติก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องของครอบครัวใช่คือแล้วก็มีภาษาในการเรียกชื่อด้วยอะไรเงี้ยจะได้ในซีรีส์บ่อยๆการเรียกชื่อแบบมีลุงป้าน้าอาพ่อแม่อะไรนะพี่สาวพี่ชายใช่ไหมคะให้กาอินจอดดีกว่าเริ่มจากอะไรอ่ะพ่อแม่ก่อนมาพ่อแม่ดีดีดีน่าจะง่ายสุดใช่ค่ะพ่อแม่พ่อจะอัปปะอัปปะปะอัปปะเวลาลูกเล็กๆมากแต่พูดง่ายที่สุดคืออัปปะค่ะเพราะว่าเวลาเด็กน้อยพูดอัปปะจะได้อัปปะก่อนใช่ค่ะแล้วก็อมมะอมมะอมมะคือคุณแม่ค่ะค่ะอย่างคนไทยเราก็จะมีเรียกพ่อแม่ป้ามามีเต็มไปหมดเลยอ่ะเกาหลีมีมั้ยมีแบบนอกจากอัปปะอมมะมีเรียกแบบภาษาอะไรที่มันเป็นแบบแปลกๆมีมั้ยเวลาเรียกคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไม่มีเลยค่ะเอาก็พ่อแม่จะอัปปะอมมะตลอดเวลาโอ้ก็ง่ายดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช่ไม่แบบเพียบเลยโอ้แล้วมาต่อที่ระบบไหนดีอ่ะลุงป้าน้าอามั้ยมีได้ลุงป้าน้าอาน้าอาคือถ้าลุงคือน้องชายของคุณพ่อใช่ไหมพี่ชายค่ะพี่ชายอังเคิลพี่ชายของคุณพ่อเราจะเรียกว่าคืนอัปปะคืนอัปปะเราเพิ่มขึ้นจากอัปปะค่ะจากอัปปะคืนอัปเพราะว่าขึ้นแปลว่าใหญ่เหมือนคุณพ่ออายุเยอะกว่าแล้วในเกาหลีในซีรีส์เกาหลีที่ว่าอาจจะฉี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนกันจริงอาจจะฉี่เราเรียกกับเขาขัวไม่ได้ค่ะ อาจจะฉี่เป็นเวลาแบบเอ้ยลุงแบบลุงไข่ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกับไม่ก็ถ้าใช่ไหมถ้าเรียกอาจจะฉี่คือแบบไม่มีอะไรอ่ะค่ะขนาดนั้นเลยเอาไปเรียกกันเล่นๆสักหน่อยว่าคุณคือใครเราจะเรียกว่าอาจจะฉีกง่ายๆโอเคอันนี้ลุงและป้าล่ะคะพี่ของแม่ของแม่พี่ของแม่พี่ของแม่ก็คือได้หมดอ่ะพี่ของพ่อของแม่พี่ชายผู้หญิงพี่ผู้หญิงสาวพี่สาวของคุณแม่เราจะเรียกอีโมนี้เหมือนป้าใช่มั้ยคะเราเรียกหลายๆคนที่ไม่ใช่เป็นครอบครัวเป็นอีโมได้ค่ะทั้งเจนไปร้านอาหารไปเจอป้าขายก๋วยเตี๋ยวป้าขายก็อีโมอีโมก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามแล้วถ้าเป็นแบบน้าอ่ะคือเป็นน้องชายน้องสาวของน้องชายน้องสาวค่ะคือแบบยังกายยังงงอยู่ค่ะเพราะว่าฝั่งคุณแม่ฝั่งคุณพ่อไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยแบบเวลากายก็ไปหาครอบครัวใหญ่ๆก็แบบยังงงอยู่ค่ะว่าเรียกว่าอะไรใช่ก็จะลืมแล้วค่ะจริงเหรอใช่เพราะว่าต้องเรียกไม่เหมือนกันค่ะถ้าเรียกผิดก็แบบมันก็คงเหมือนคือของไทยมันจะเหมือนปลายตัวพี่บีมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นของคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนมันก็จะมีอากงอาม่าเหล่าโกอาโกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงงงๆเหมือนกันเลยอะไรเต็มไปหมดเลยอะเจ๊กอะไรเราก็ไม่งงเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวอะค่ะอันนี้เวลาอันนี้ก็งงค่ะเพราะว่าเวลาพี่ผู้หญิงเรียกพี่ชายพี่สาวแล้วก็เวลาผู้หญิงเรียกพี่ชายพี่สาวจะไม่เหมือนกันด้วยค่ะเวลาเป็นผู้หญิงค่ะเรียกพี่ชายเราจะเรียกว่าอุปะอันนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเรียกแบบคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักว่าอปป้าเนี่ยถือว่าไม่มีแบบเหมือนไม่มีมารยาทอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่ะเวลาคุณคิดว่า
ผู้ชายคนนู้นมีอายุเยอะกว่านิดนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณคือใครก็เรียกเป็นอุปาได้ค่ะอ๋อเรียกได้ใช่ค่ะแล้วก็พี่สาวเราจะเรียกว่าออนนี่ออนนี่ออนนี่แต่ว่าถ้าเป็นน้องชายน้องสาวอะค่ะมีคำเรียกไหมคะน้องหรือว่าเรียกเป็นชื่อเราเรียกเป็นชื่อเลยค่ะง่ายที่สุด เออก็ง่ายดีเหมือนกันนะบางทีคือฟังนะตอนนี้อาจจะงงๆสับสน แต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวมันก็จะจำได้เองนะคะเอาละค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เป็นเทศกาลสำคัญที่เกาหลีด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคนเกาหลีกันเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นวันปีใหม่ของเกาหลีใช่ไหมคะก็เหมือนกันเนาะอย่างของคนไทยถ้าเป็นปีใหม่ไทยก็เป็นช่วงสงกรานต์ใช่อะไรนะคะเรียกว่าซอยไหนค่ะโอ้โหเรียกยากเลยอ่ะมันบอกว่าตามภาษาที่เขียนเลยนะเขาบอกว่าแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันเขาคิดเป็นวันแรกของปีตามปฏิทินทางจันทรคติก็คือวันที่1เดือน1ซึ่งปีนี้นะคะปี2019จะตรงกับวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์ซึ่งปีหน้าก็ไม่ใช่วันนี้นะต้องดูตามปฏิทินเกาหลีใช่แต่ว่าปีนี้มันแปลกตรงที่ว่าตรงกับตรุษจีนเลยนะคะก็คือเป็นปีใหม่ของคนจีนนั่นเองของคนจีนปีใหม่เริ่มวันที่5ใช่ค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมของคุณเกาหลีมาจากจีนหลายอย่างก็มาจากจีนค่ะมันก็เลยใกล้เคียงกันใช่แล้วช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนเกาหลีนี่เขาจะทำอะไรบ้างคะกาอินโอ้มันเป็นช่วงวันหยุดกันที่นู่นไหมคะใช่ค่ะเป็นวันหยุดหมดค่ะแล้วก็ครอบครัวจะมาด้วยกันหมดบ้านคุณยายแล้วก็เราจะเตรียมอาหารแล้วก็กินข้าวด้วยกันหมดค่ะเป็นวันรวมญาติใช่ค่ะทุกคนต้องมาใช่ค่ะพบมาพบปะสังสรรค์สนุกมากแล้วเห็นว่าจะต้องมีการแบบเหมือนไหว้บรรพบุรุษด้วยไหมคะมีการตั้งตรงเส้นไหว้แบบนี้ไหมคะมีค่ะเซเบคืออะไรคะเซเบเราเรียกว่าเซเบนะคะค่ะอันนี้การแบบคำนับใช่ค่ะใช่ค่ะท่าอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะที่เขาบอกว่าต้องเริ่มจากยืนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะยืนก่อนโค้งลงไปอย่างงี้ถ้าผู้ชายจะไม่เหมือนกันอย่างงี้ต้องกี่ครั้งนะคะ3หรือกี่คือแล้วแต่ค่ะครั้งแรกเราจะทํา2ครั้งแล้วก็ครั้งที่3เราจะทําท่าสั้นๆอย่างนิดเดียวยากมากเลยค่ะการเด็กกับผู้ใหญ่ทําท่าเหมือนกันมั้ยเด็กกับผู้ใหญ่อ่ะเหมือนกันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะทำเซเบกับคนที่อายุสูงกว่าแต่ผู้ชายกับผู้หญิงทำไม่เหมือนกันแล้วเขาต้องแต่งชุดฮันบกไปไหมคะใช่ก็ร่างเป็นวัฒนธรรมใช่ค่ะชุดฮันบกไปแต่ชุดแบบเหมือนเป็นแบบประจำชาติเนาะแล้วก็ไปไหว้บรรพบุรุษใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่าจะมีแบบอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกับของคนจีน อย่างเช่นเขาจะมีของขวัญเป็นเงินเหมือนอ่างเปาใช่ค่ะเราก็มีค่ะเราส่วนใหญ่ไม่ให้ในถุงสีแดงจะไม่ใช่ซองอ่างเปาสีแดงแบบคนจีนแต่ว่าจะให้ยังไงคะเราจะมีกระเป๋าเล็กๆฮะมันติดด้วยกันกับฮัมบกค่ะเราจะมีกระเป๋าผ้าเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็คุณยายผู้ใหญ่เวลาแบบผ่านไปอ่ะอ๋อก็ใส่กระเป๋าให้เราใช่ไหมเฮ้ยดีจังเลยกระเป๋าเล็กไม่พอกระเป๋าใหญ่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวทำไมถือกล่องนี่พอดีกว่าสะพายใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยไม่ใส่กันง่ายๆค่ะไหนๆก็วัฒนธรรมเกาหลีจะขึ้นปีใหม่แล้วในฐานะที่เราเป็นน้องเนาะกาอินเราเป็นน้องสองคนเลยเอ๊ะใครเป็นพี่ใหญ่สุดก็ไม่รู้นะที่จะต้องบอกว่าให้ขวัญถูกเป็นนะเขาต้องเหมือนคนจีนแปลว่าทำงานแล้วเนี่ยไม่ต้องได้แล้วอ่ะใช่ปะใช่ไหมมีไหมมีไหมเพราะว่าคนจีนเนี่ยวัฒนธรรมเขาบอกว่าถ้าทำงานแล้วมีเงินเดือนแล้วไม่ต้องให้เงินแก่คนไม่ได้รับละอันนั้นก็ถูกที่เกาหลีเหมือนกันเหมือนกันเหรอเห็นไหมลาอดเลยโตแล้วจบเรียนแล้วได้หาเงินแล้วเดี๋ยวไม่รับแล้วค่ะจะไม่ได้อะเงินในกระเป๋าแล้วค่ะนี่การอินก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะคือไม่ได้หลายปีแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ดอกประเทศเศร้ามากเลยค่ะไปอยู่ประเทศไทยก็เลยไม่ได้ไปปีใหม่เกาหลีเลยแต่ว่าดีด้วยนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่ต้องให้หลานการอินด้วยใช่ค่ะแต่เขามีความเชื่ออย่างของคนเกาหลีค่ะว่าเวลาปีใหม่เขาจะมีการซื้อเสื้อให้กับเด็กๆใช่ไหมคะซื้อเสื้อผ้าสีสดใสให้กับเด็กๆใช่ค่ะเรียกว่าซอยดินนะคะค่ะเพราะว่าเด็กๆโตเร็วมากใช่ไหมคะโตเร็วค่ะก็เลยเราต้องเตรียมชุด
ไต่ของเด็กๆทุกปีค่ะแล้วก็ต้องเป็นชุดประเภทนี้เป็นชุดแบบนี้เหรอคะทำบกเป็นชุดแบบชุดทำบกอย่างของผู้ชายเรียกว่าอะไรคะอ๋อมันเหมือนกันค่ะอ๋อก็ทำบกเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่าทำบกเหมือนกันอ๋อแล้วเขาก็จะโดนกันแบบนี้เลยทำบกของเด็กๆจะดีไซน์จะไม่เหมือนกันนิดนึงนะคะมันน่ารักกว่าเออน่ารักมีหมวกอุ่นๆด้วยเพราะว่าไม่อยากให้เขาไม่สบายอ๋อแล้วสีสันสดใสดูบอกว่าสีจะแบบมีหลายอย่างด้วยค่ะจะ colorful กว่าต้องหลายๆสีเพื่อต้อนรับปีใหม่นะคะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศเลยว่าเวลาปีใหม่เนี่ยต้องมีการมอบของขวัญให้กันค่ะเกาหลีก็มีเหมือนกันใช่ไหมมีค่ะส่วนใหญ่เขาให้อะไรกันยังไงอ่ะอุ้ยให้หลายอย่างค่ะส่วนใหญ่จะให้ของขวัญอาหารค่ะหรือของขวัญอาหารที่ทำให้สุขภาพดีค่ะก็เป็นชุดของขวัญที่ห่อเป็นผ้าอย่างเงี้ยหรอส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเราจะผูกค่ะค่ะแล้วก็ก็คือมอบของขวัญให้กับผู้ใหญ่ใช่ค่ะกับผู้ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะนำของขวัญดีๆเผื่อว่าจะเป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนที่อยากจะมอบของขวัญในช่วงปีใหม่ของเกาหลีนะคะสกินแคร์เนี่ยเขาบอกว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งในของขวัญที่แบบยอดฮิตเลยที่คนมักจะมอบให้กันเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาแบบดูแลผิวพรรณสวยงามเพราะฉะนั้นการให้สกินแคร์ก็ถือว่าเป็นการมอบสิ่งดีๆให้กับเขาถูกต้องเราอยากที่จะให้คนนั้นเนี่ยมีออร่ามีสภาพผิวที่ดีขนาดไหนนะคะเราก็ต้องเลือกต้องคัดสรรอย่างดีแล้วก็โดยเฉพาะคนเกาหลีเนี่ยเวลาที่เขาจะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรเขาก็ต้องเลือกอันที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารเคมีด้วยใช่ค่ะวันนี้ก็เลยนำมาฝากกันเป็นเซตเลยตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดการสครับผิวแล้วก็การดูแลผิวนะคะมาที่ตัวแรกของเราดีกว่าค่ะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆนะคะเป็นตัวทำความสะอาดที่ไม่ทำร้ายผิวด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของสารต้องห้ามที่สามารถทำร้ายผิวอย่าง SLS แล้วก็ SLES แอลกอฮอล์ก็ไม่มีน้ำหอมก็ไม่มีแล้วก็สีสังเคราะห์ก็ไม่มีค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีพวกสารต้องห้ามเหล่านี้รับรองว่ามันก็จะทำให้คุณใช้ไประยะยาวก็จะไม่มีผลอะไรข้างเคียงนะคะมีแต่ผิวหน้าสวยขึ้นแล้วก็การล้างหน้านะคะเป็นขั้นตอนการดูแลผิวขั้นตอนแรกที่สำคัญมากๆค่ะถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดแน่นอนปัญหาเรื่องของผิวพรรณผดผื่นสิวต่างๆก็ต้องตามมาใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดหมดจดแต่ว่าต้องล้างหน้าแบบไม่ให้ผิวแห้งตึงด้วยนะคือไม่ใช่ล้างสะอาดมากจนนำเอาความชุ่มชื้นออกไปจากผิวหน้าเราหมดเลยใช่บางคนเข้าใจผิดไงว่าการล้างหน้าที่สะอาดจริงๆก็คือการทำให้หน้าแบบสะอาดหมดจดแล้วมันเกลี้ยงไม่ได้มีความชุ่มชื้นอยู่จริงๆเราผิดเนาะมันไม่ถูกต้องใช่ค่ะตัวนี้ก็คือ Max Change Oil Foam นั่นเองที่เรามาพูดถึงนะคะนี่เลยอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศเกาหลีเลยเขาบอกว่าที่เกาหลีก็เป็นยี่ห้อดังเลยใช่ไหมคะกาอินใช่ค่ะนะแล้วคนก็ชอบใช้กันมากเลยนะคะตัวนี้ที่บอกไปว่ามันคือออยล์โฟมแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะพอพูดถึงว่าเป็นออยล์โฟมเนี่ยเฮ้ยมันต้องแบบมันเหนอะหนะมันต้องดูล้างยากอะไรแบบนี้แต่จริงแล้วตัวนี้เนี่ยดีมากๆเพราะว่าเป็นนวัตกรรมของที่เกาหลีเลยนะคะแล้วก็สามารถช่วยที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดแบบสดชื่นมากๆเลยจะมาลองให้ดูนะคะค่ะตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าเขาล้างหน้าได้สะอาดแล้วก็ไม่ทำให้หน้าเนี่ยแห้งตึงนะคะเพราะว่าเขามีตัวนี้เราเคยได้ยินคำว่าไฮยาลูรอนกันแล้วใช่ไหมคะไฮยาลูรอนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นของผิวนะคะนี่ลักษณะเขาจะเป็นเจลแบบนี้นะค่ะแล้วจะเห็นมีเม็ดเล็กๆๆๆอีกด้วยนะเขาจะเป็นมีแคปซูลที่เก็บพวกสารสกัดต่างๆแล้วก็ไฮยาลูรอนอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีไฮยาลูรอนแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันใช้กับผิวไม่ได้ผลเพราะว่าเขาไม่ได้กักเก็บในแคปซูลแบบนี้เวลาที่เขาอยู่ในขวดเนี่ยมันก็จะเป็นแคปซูลใช่ไหมแต่ว่าพอปุ๊บพอมาโดนผิวค่ะแคปซูลเขาจะแตกตัวแล้วความชุ่มชื้นก็จะมาที่ผิวเรานะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากใช้หลายขั้นตอนในการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างบางคนต้องใช้แบบคลีนซิ่งต่างๆใช่ไหมคะในการล้างพวกเมคอัพหรือว่าสิ่งสกปรกแต่ว่าตัวนี้ค่ะเขาคือเป็นทั้งหมดเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าเราก็แต้มอันนี้ไปที่บนหน้าของเราแล้วก็ถูไปก่อนนวดๆให้สิ่งสกปรกเนี่ยมันออกมานะคะพวกเมคอัพต่างๆหลังจากนั้นค่ะเราก็ผสมกับน้ำ
ใส่น้ำลงไปนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะล้างน้ำลงไปถ้าเป็นหน้าของเรานี่ก็คือนวดก่อนแล้วก็เอาน้ำค่อยๆนวดอีกทีนี่ลักษณะเขาจะเหมือนน้ำนมแบบนี้เลยนี่ปุ๊บมันก็จะทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกจริงๆนะลองดูนะคะคุณผู้ชมลองแบบแต่งหน้าแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันสะอาดมากแล้วสะอาดแบบไม่แห้งตึงพอเราใช้เสร็จปั๊บอะค่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเราอ่ะมันสะอาดแต่ว่ามันยังไม่ทิ้งความชุ่มชื้นแล้วยังมีความชุ่มชื้นที่อยู่ตรงผิวของเราอีกนะคะแล้วกลิ่นดีด้วยนะนี่คือขนาดอยู่ไกลๆจากมือพี่บีมนะยังได้กลิ่นแบบเหมือนอยู่ในสปาเลยนะคะกลิ่นดีโอเคอ่ะเป็นกลิ่นจากธรรมชาติไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแล้วมันก็ยังแบบเนี่ยมันก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเห็นไหมว่ามันสามารถที่จะทำความสะอาดผิวของเราได้อย่างหมดจดจริงๆนะคะตัวนี้อยากจะแนะนำเพราะว่าอันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากๆถ้าเกิดว่าเราสามารถล้างทำความสะอาดผิวได้อย่างสะอาดแล้วนะคะแต่ว่ายังมีความชุ่มชื้นในขั้นตอนต่อมาในการทำความสะอาดเสร็จปั๊บบำรุงผิวรับรองว่าผิวของเราเนี่ยก็จะบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกมากยิ่งขึ้นจริงค่ะเพราะว่าขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องให้ความสำคัญเนาะถ้าล้างหน้าไม่สะอาดผิวหน้าก็จะไม่สามารถดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้ซึมซับเรื่องของการบำรุงต่างๆหลังจากนี้ได้นะคะมาดูที่ราคากันกว่านะคะตัวนี้ดูแพ็กเกจจิ้งก็ดูหรูหรามากๆแล้วแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเป็นนวัตกรรมที่แบบคือทันสมัยมากๆของที่เกาหลีนะคะบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าละเลยการทำความสะอาดผิวหน้าแต่ว่าตัวนี้สำคัญมากๆค่ะตัวนี้นะคะราคาเป็นเงินวอนของที่เกาหลีค่ะเห็นเลย 5,300 วอนค่ะเดี๋ยวคิดเป็นเงินไทยให้นะคะว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะนี่ตัวนี้ Max Chain on Foam นะคะนี่มาแล้วคิดเป็นเงินไทยเนี่ย 1,400 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะตัวนี้เนี่ย110 ml เลยนะแล้วก็เป็นออยล์โฟมที่แบบมีไฮยาลูรอนิกแอซิดมีสารสกัดเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะเราลดเหลือเงินวอนก็คือ 80,000 วอนนะคะมาสักครู่เดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้เราจะลดเหลือเท่าไหร่กันนะคะนี่จาก 1,400 บาทตึดึงตึดึงเดี๋ยวมาดูกันเหลือเพียงแค่เท่าไหร่คะเหลือตึยังไม่มาติ๊งยังไม่มาทุกคนลุ้นอยู่รออยู่จะลดมากขนาดไหนจะลดแบบเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนก็ได้1,400 บาทเดี๋ยวมาดูกันทีว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่บ้างนะคะแต่วันนี้เราจะมีจัดเป็นเซตให้อย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นเซตที่ลดได้อย่างแบบเหลือเชื่อเลยใช่แล้วคือมันมีทุกขั้นตอนจริงๆนะตั้งแต่เรื่องของการล้างหน้าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าแม้แต่กระทั่งผิวตัวเราก็ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันหอมใช่ไหมยังได้กลิ่นมาอยู่เลยนะคะมาที่ผิวตัวกันบ้างผิวตัวนะคะหลายๆคนอาจจะมองข้ามแล้วก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเราคิดว่าเราแค่อาบน้ำใช้แชมพูไม่ใช่แชมพูใช้ครีมอาบน้ำหรือว่าเจลอาบน้ำแล้วนะคะก็จบการแค่นั้นถือว่าสะอาดแล้วแต่จริงๆแล้วถ้ามันมีขั้นตอนในเรื่องของการสครับผิวไปด้วยมันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวมากยิ่งขึ้นเนาะใช่ไหมเพราะว่าสาวๆทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องเดือนละ2ครั้งต้องสครับผิวกันบ้างใช่ค่ะการสครับผิวนี้ถือว่าเป็นการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปจริงแล้วแน่ร่างกายของเรานะมันก็จะมีการผลัดเซลล์อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สครับผิวเนี่ยนะมันก็คือจะการผลัดเซลล์ผิวมันจะช้าลงใช่แล้วแล้วยิ่งอายุเยอะมากขึ้นการผลัดเซลล์ผิวก็จะยิ่งช้ามันจะหายไปทางพี่ไม่แล้วให้คุณผู้ชมฟังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสครับที่สามารถช่วยแก้ปัญหาผิวได้อย่างผิวที่มีปัญหาเรื่องความหมองคล้ำนะคะหรือว่าผิวหยาบกร้านเนี่ยการที่เราใช้สครับมันจะช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งให้ความชุ่มชื้นขึ้นผลัดเซลล์ผิวมากยิ่งขึ้นแล้วก็คืนความยืดหยุ่นให้กับผิวด้วยแล้วที่สำคัญเคลือบชั้นผิวให้มีความนุ่มชุ่มชื้นอีกระดับนึงนะคะแล้วก็เป็นการกำจัดของเสียอีกต่างหากด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าการผัดเซลล์ผิวเก่าเนี่ยคืออย่างที่พี่บีมบอกว่าตามระยะเวลารอบของการผัดเซลล์ผิวมันจะมีระยะเวลาของมันเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามีตัวช่วยอย่างตัวสครับบอดี้สครับนะคะที่เป็นเมล็ดสครับจากวอลนัทแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีลักษณะผิวจะเป็นรูพรุนๆแล้วก็ลักษณะมันเล็กมากเลยนะคะประสิทธิภาพจะดีกว่าน้ำตาลแล้วก็เกลือสครับทั่วไปบางคนบอกว่าเคยใช้เหมือนกันใช้สครับที่เป็นเกลือหรือว่าน้ำตาลก็ว่าโอเคแล้วแต่บางคนใช้แล้วรู้สึกว่ามันระคายเคืองผิวมันเจ็บมันแสบเนาะค่ะแต่ว่าวอลนัทจาก
ากแคลิฟอร์เนียนี้นะคะเป็นวอลนัทแคลิฟอร์เนีย 100% ค่ะไม่ได้มีส่วนผสมของพาราเบนแล้วก็สีสังเคราะห์ด้วยเวลาที่เราใช้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะคะว่ามันไม่ได้บาดผิวมันเวลาที่นุดนวดลงไปด้วยเนี่ยมันจะรู้สึกมันฟินอะมันไม่บาดผิวแล้วก็ไม่ระคายเคืองได้ง่ายด้วยบางคนผิวแพ้ง่ายเนาะใช่ค่ะแล้วก็การสครับผิวแบบนี้นะคะบางคนที่มีปัญหาเรื่องแบบข้อศอกเข่าบริเวณที่รู้สึกว่ามันแบบหมองคล้ำหรือมันด้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสครับเป็นประจำก็จะช่วยให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยมันดีขึ้นนุ่มขึ้นชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยใช่อีกหนึ่งอย่างอย่างที่บอกไปว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีมากยิ่งขึ้นบางคนที่บอกว่าอุ้ยเป็นเซลลูไลท์เยอะๆเนี่ยถ้าเพิ่มขั้นตอนในการทำความสะอาดโดยการที่ขัดผิวไปด้วยนะคะจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นพอเลือดไหลเวียนแล้วน้ำเหลืองที่มันค้างๆอยู่ตามส่วนต่างๆเนี่ยมันก็จะโฟลว์แล้วก็ไหลมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเขามี2สูตรด้วยกันเนาะเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องของความชุ่มชื่นมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็เป็นสูตรที่เป็นพรีเมียมเลยนี่สีทองนี่ก็จะเป็นพรีเมียมแล้วก็เป็นสูตรมอยเจอร์ไรเซอร์กลิ่นหอมมากเหมือนกันเลยใช่วันนี้เราให้ไปทั้ง2ตัวเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวมาลองดูไหมคะได้เลยค่ะอ่ะตัวพรีเมียมละกันมีคนทดลองค่ะเป็นตัวนี้เนาะเป็นสีน้ำตาลน้องสแตนน้องแตมมาอยู่ด้วยกันเอาข้างไหนดีคะข้างนี้แล้วกันนะคะแตมคะแตมชอบขัดผิวไหมคะปิดหน้าปิดตาดูลักษณะเนื้อสครับก่อนนะคะจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงนี่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีความละเอียดของสครับด้วยนะคะอาแตมลองอยากขัดเองไหมหรือว่าลองไหมทำให้เอาไงพี่นกก็ดูแลน้องนิดนึงพี่ช่วยละกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะขัดผิวเราก็ต้องทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นไปด้วยน้ำให้ผิวเปียกน้ำก่อนนะคะแล้วก็เทสครับใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆขัดคือตัววอลนัทเนี่ยมันจะเป็นแบบคือโมเลกุลที่มันเล็กใช่มันละเอียดมากนะดูดิคือมันก็จะไม่ระคายเคืองผิวแต่ว่ามันก็สามารถที่จะแบบขัดให้พวกขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บเอาแรงกว่านี้อีกค่ะจริงเหรอคะก็บอกแล้วว่ามันไม่เจ็บค่ะก็ขัดเวลาขัดผิวเนี่ยใช้ลักษณะในการวนค่อยๆวนค่อยๆวนไปตามส่วนต่างๆนะคะแขนขาสะโพกต้นขาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างออกค่ะถึงล้างออกไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่ด้วยนะคะเอายกขึ้นมาหน่อยไหมคะจะได้เห็นชัดโอเคโอ้ยผิวเนียนเลยหอมมากเลยตอนเนี้ยใช่กลิ่นก็ดีมากอ่ะโอเคการสครับผิวอยู่ที่บ้านก็เหมือนเราแบบทำสปาเองด้วยนะใช่แล้วเพราะว่าแบบไม่ต้องไปสปาเลยแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นเหมือนเป็นอโรมาอีกอย่างหนึ่งค่ะขอเทียบได้ไหมอ่ะใช่ค่ะแอนดูสิดูผ่องนุ่มมากเลยอ่ะโอ้มันดูไบรท์ขึ้นคือข้างเนี้ยที่ขัดผิวไปเมื่อกี้นี้ข้างที่ไม่มีข้อมือนะคะใช่มันดูผ่องแล้วก็ไบรท์ขึ้นใช่ไหมมันดูนุ่มขึ้นไหมคะนิ่มขึ้นแล้วผิวเนียนขึ้นเลยอ่ะได้เดี๋ยวกลับไปอาบน้ำทั้งตัวนะคะเนาะโอเคขอบคุณนะแตมค่ะน้องแตมค่ะโอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นชัดๆเลยว่าสครับนี่ดีจริงๆใช่แล้วที่ชอบก็คืออย่างที่บอกนะว่ามันเป็นวอลนัทจากแคลิฟอร์เนียมันเนื้อละเอียดมากมันแทบไม่บาดผิวเลยอ่ะใช่ค่ะยังได้หอมยังหอมอยู่เลยเนาะดีมากๆเลยชอบเหมือนกันเลยนี่จริงๆแล้วมันก็จะมีอีกตัวนึงตัวแต่ว่าก็คือเขาก็จะเป็นวอลนัทเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีกสูตรที่แบบใครที่ชื่นชอบในเรื่องของความแบบอยากให้ผิวชุ่มชื่นคนที่ผิวแห้งก็ใช้เป็นสูตรนี้นะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็คือกลิ่นเหมือนกันเลยหอมใช่แล้วนะคะปกติที่เกาหลีนะคะจะขายในราคา 80,000 วอนค่ะอันนี้เป็นราคาที่ยังนี่แพ
พงที่เกาหลีค่ะราคาเป็นคิดเป็นเงินไทยก็คือ 2,200 บาท180กรัมนะคะปริมาณให้มาเยอะเลยใช้ได้น่าจะนานอยู่เนาะเพราะว่าเราขัดตัวอาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งหรือว่าบางคนก็2อาทิตย์ครั้งนะคะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันนะคะลองมาดูกันนะคะว่าโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ที่ถือว่าเป็นบอดี้สครับนะคะราคา 2,200 บาทเนี่ยถ้ารวมกับตัวอื่นแล้วจะเหลือราคาเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษเข้าไปใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มาที่ call center ของเรานะคะ0883660707ค่ะสำหรับ10สายแรกนะคะที่โทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าค่ะจะได้รับตัวอัมพูล1ขวดมูลค่า 1,500 บาทไปเลย อ๋อนี่ไงราคาขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ราคาเต็มนะคะทั้งตัวออยตัวที่ล้างหน้านะคะออยโฟมแล้วก็บอดี้สครับออยโฟม1ชิ้นบอดี้สครับ2ชิ้นนะคะรวมกันแล้วเนี่ยราคาปกติจะเป็น 5,800 บาทแต่ราคาพิเศษโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่ 1,200 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็พิเศษเข้าไปใหญ่ที่บอกว่า10สายแรกค่ะที่โทรมาที่0883660707นะคะจะได้รับอัมพูไปเลย1ขวดมูลค่า 1,500 บาทค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรีบโทรศัพท์เข้าไปได้เลยนะคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาหลายอย่างเนาะพูดถึงอัมพูดีกว่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรตัวนี้นะคะคือถ้าเปรียบก็คือเหมือนเป็นการบำรุงผิวก่อนใช้พวกเซรั่มใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าชาสกินโฮลส์โอเอลแอมพูนะคะเขาจะมีชนิด3ชนิดด้วยกันมีอะไรบ้างคะตัวนี้จะเป็นเราแน่นกว่าแน่นกับคอลลาเจนนะคะค่ะคอลลาเจนหรือแคลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนช่วยในเรื่องของริ้วรอยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีสกินโฮลส์นะคะตัวสีส้มแล้วก็ตัวน้ำผึ้งนี่อย่างตัวตัวนี้มาอยู่นะคะก็จะช่วยเรื่องการลดริ้วรอยหรือว่าหลายๆคนที่รู้สึกว่าผิวอีลาสตินไม่ค่อยดีแล้วอีลาสตินไม่ค่อยดีเขาก็จะช่วยด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ผิวแห้งมากอยากจะให้ผิวแบบชุ่มชื้นขึ้นก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ก็สามารถช่วยได้เลยนะคะมีฝุ่นก็เยอะก็มีสูตรใจนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรน้ำผึ้งนะคะที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้นี่เลยสูตรน้ำผึ้งก็เหมาะกับคนที่เป็นสิวง่ายเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้จะดีกับคนที่มีสิวนะคะแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันเอาแต่ยังเป็นสิวง่ายหรอใช่ค่ะตัวนี้ยังตัวนี้แบบฝุ่นเยอะใช่ไหมคะคือแบบสิวเริ่มขึ้นหลายที่แล้วอะค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวลองซิคือลักษณะเขาก็จะเหมือนเป็นแบบเป็นเซรั่มใช่ไหมแต่ว่าเราต้องใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอนแรกในการบำรุงผิวใช่ค่ะตัวนี้ตัว horse oil นะคะอันนี้เป็นตัว original เลยตัว horse oil นะคะจะเปิดดูนะคะเหมือนอยู่คลินิกอะค่ะขวดนี้น่ารักมากแต่ว่าเราใช้ที่บ้านได้เนาะใช้ที่แบบแค่นิดเดียวนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเยอะเลยใช่โอเคให้มือใครดีอ่ะมือถือก็ได้ขอด้วยได้ไหมทุกคนเลย อันนี้มายุแล้วก็ให้พี่นกด้วยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้เยอะเลยจริงๆแล้วเราใช้แค่ประมาณแบบนิดเดียวเนาะเขียวก็ได้เนาะเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นตัวที่แบบอินเทนซีฟมากๆชุ่มชื้นมากๆเนี่ยค่ะโอ้แล้วก็ไม่มีกลิ่นนะดีจังเลยอ่ะคือแบบธรรมชาติรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นนี่คือสามารถทาใต้ตาได้หมดเลยนะทั่วใบหน้าแล้วอย่าลืมลำคอด้วยนะคะใช่ใช้เป็นขั้นตอนแรกหลังจากที่ล้างหน้าด้วยออยล์โฟมแล้วใช่ค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปเลยแล้วก็ตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าครีมบำรุงที่คุณผู้ชมใช้อยู่นะคะนี่เลยเป็นสิ่งพิเศษที่สำหรับ10สายได้ที่โทรมาสั่งซื้อนะคะโหเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะได้ทั้งตัวทำความสะอาดผิวหน้าตัวออยล์โฟมตัวสครับทั้ง2สูตรเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าแค่ 1,200 บาทก็ถูกแล้วนะเพราะเราเห็นราคาเงินวอยว่าแต่ละชิ้นเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงแต่วันนี้จัดเป็นเซตที่มอบเป็นของขวัญได้หรือว่าเราอาจจะมอบให้เป็นของขวัญกับตัวเองก็ได้เช่นกันนะคะโทรมา10สายแรกก็จะได้รับไปเลยอัมพูแบบนี้เลือกเลยค่ะว่าจะเอาเป็นสูตรของเป็นตัวฮอสออยล์เป็นตัวฮันนี่หรือว่าตัวคอลลาเจนได้เลยนะคะ1ขวดไปเลยมูลค่าตั้ง 1,500 บาทคุ้มค่ามากๆ0883660707ค่ะแต่ว่าราคานี้จะคุ้มยิ่งกว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันทงเพย์ถูกต้องนะคะใครที่มีอยู่แล้วหรือว่าใครที่ดูรายการเราเป็นประจำก็จะเข้าใจแล้วแหละว่าทงเพย์คืออะไรนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าใช้จ่ายผ่านทงเพย์แล้วเราสามารถที่จะมีเงินเนี่ยกลับ
ข้าบัญชีในแอปพลิเคชันได้อีกต่างหากเหมือนก็เป็นการสะสมเรื่อยๆเรียกว่าธงเพคือการชำระเงินแบบออมทรัพย์ฟังดูดีและอาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจ เดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะว่าการซื้อของผ่านธงเพเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษยังไงบ้างค่ะค่ะไปเลยค่ะมีธงเพชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ธงเพเลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปธงเพมามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักธงเพชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักธงเพได้ไม่นานค่ะแต่พอได้ไปใช้ธงเพแล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ธงเพย์กับร้านแฟรนไชส์อื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของธงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่ๆเลยต้องไปช้อปบ่อยๆแน่เลยอะแล้วยิ่งนะเราอะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันนึงบ้าง2,000บ้างสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยตัวแตกแน่ช้อปกระจายช้อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอจะสิได้คืนจริงธงเพเป็นระบบที่ดีที่สุดครับมีธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ธงเพย์เลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปธงเพย์มามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักธงเพย์ได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ธงเพย์แล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ธงเพย์กับร้านแฟรนไชส์อื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของธงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่ๆเลยต้องไปช้อปบ่อยๆแน่เลยอะแล้วยิ่งนะเราอะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันนึงบ้าง2,000บ้างสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยตัวแตกแน่ ช้อปกระจายช้อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอจะสิได้คืนจริงธงเพเป็นระบบที่ดีที่สุดครับเอาละค่ะนั่นแหละค่ะก็คือแอปพลิเคชันธงเพย์นะคะคุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าสิทธิพิเศษมันเยอะแยะมากมายเลยไม่น่าเชื่อว่าการชำระเงินการช้อปปิ้งของเรามันสามารถช่วยออมทรัพย์ช่วยทำให้เงินกลับมาถึงเราได้ถึง 70% เลยเยอะมากๆถือว่าเป็นระบบการจ่ายเงินที่สะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์กลับมาหาเราได้อีกต่างหากด้วยถือว่าเป็นเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีเลยนะคะเขาก็ใช้กันทั่วไปเลยที่เกาหลีที่เกาหลีก็คือมีหลายแบบด้วยกันใช่ไหมคะธงเพย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ค่ะเหมือนลูบอกให้แล้วค่ะ Never Pay L Pay มีหลายอย่างค่ะแต่ว่าธงเพย์เนี้ยเป็นชำระเงินค่ะแรกที่มี 70% คืนเป็นอันแรกเลยที่ได้รับเงินคืนเยอะขนาดนี้ถึง 70% นะคะแล้วอย่างที่บอกว่ามีหลังจากที่เราใช้ธงเพย์ในการซื้อของในการจ่ายเงินนะคะแล้วก็จะมีเงินคืนเข้าบัญชี 70% เนี่ยแต่จริงแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆทยอยจ่ายนะค่อยๆทยอยคืนที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะก็เหมือนเป็นการออมทรัพย์แล้วเงินออมทรัพย์ตรงนี้เราจะเอามาใช้เมื่อไหร่เวลาไหนตอนไหนก็ได้เหมือนกันค่ะก็ค่อยๆออมมาเรื่อยๆแต่ว่าเราก็สามารถใช้ได้เลยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไปซื้อของต่างๆในร้านแฟรนไชส์ของธงเพย์หรือว่าคุณผู้ชมที่มีร้านค้ามีธุรกิจอยากจะร่วมเป็นแฟรนไชส์ของธงเพย์ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของคอลเซ็นเตอร์เรานะคะหรือว่าหลายๆคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีการโหลดที่แบบ
ยากหรือเปล่าจะต้องมีวิธีการทำยังไงบ้างก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้แต่จะลองง่ายๆเลยเข้าไปในโทรศัพท์ของคุณไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS เองก็ตามแล้วก็ไปเซิร์ชหาแอปพลิเคชันธงเพย์นะคะพิมพ์ไปเลยรับรองว่าเจอปั๊บโหลดฟรีแล้วก็สามารถที่จะซื้อของในรายการของเราผ่านแอปพลิเคชันธงเพย์แล้วก็ได้รับเงินคืนด้วยใช่แล้วนอกจากซื้อของผ่านทางรายการของเรานะคะคุณก็ยังสามารถที่จะใช้ธงเพย์ในสถานที่ต่างๆได้ด้วยร้านอาหารเกาหลีที่เราเคยไปนะคะหรือว่าที่จีดูบังมาร์เก็ตอันนี้เราก็เพิ่งไปมาสดๆร้อนๆเลยเพิ่งไปใช้นี่แหละพอยต์ธงเพย์แหละเงินที่ 70% ที่คืนมานะคะไปซื้อของในจีดูบังมาร์เก็ตอย่างที่เราเคยนำเสนอมาแล้วเยอะแยะมากมายว่าจีดูบังมาร์เก็ตเนี่ยเขามีสินค้าเกาหลีที่แบบเหมือนเราอยู่เกาหลีเลยใช่แล้วก็แบบฟินมากแล้วลันตาไปหมดเลยเนาะค่ะถ้าพูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าจิดูบังมาร์เก็ตเป็นยังไงบ้างนี่แหละค่ะใช่ไหมมันเยอะเลยมันเลือกไม่ถูกอ่ะมันเยอะมากนี่คือตรงขนมค่ะนี่ค่ะไก่ไปดูเลยค่ะซุปนะคะซุปไก่สุ่มค่ะนี่ค่ะพี่ก็ไปดูพวกเครื่องดื่มแต่ว่าไม่ถึง5โมงเย็นเท่าไหร่เป็นสุขภาพเป็นนมเป็นนมไปใช่นี่แหละค่ะช้อปปิ้งเนี่ยสนุกสนานเลยพวกเราอ่ะนะใช่ค่ะหูใช้เวลานานมากเลยนะอย่างอันนี้ก็เหมือนกันคือมันสะดวกรวดเร็วมากอันนี้คือซื้อไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านอยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาเข้าไมโครเวฟแล้วก็กินได้เลยวันนั้นกาอินยุ่งมากเลยค่ะต้องอธิบายทุกอย่างให้พี่ฟังเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะคะใช่ต้องขอบคุณนะคุณคุณจังเลยอ่ะเออนี่มีทุกอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจงงๆคือมันเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีหมดแล้วบางอันอ่ะมันไม่มีในเมืองไทยใช่รสชาติมันแปลกมากอย่างที่อันนี้ที่เรากินเนี่ยที่กาอินซินนามอนกลิ่นมันเป็นแบบซินนามอนแบบโหใครที่ชอบนี่น่าจะถูกใจเลยแหละแต่ว่าน้ำซินนามอนเวลาไปร้านเนื้อย่างเกาหลีที่เมืองไทยคือถ้าเป็นร้านคนเกาหลีอ่ะเขาก็จะเสิร์ฟน้ำซินนามอนให้นะมีบางร้านที่ให้ใช่อร่อยมากซึ่งเราก็ไม่เคยกินที่นี่เลยหาไม่ได้นะคะก็มาเจอที่จิดูบังมาร์เก็ตนี่แหละค่ะใช่ก็จะมีคำถามกับน้องตลอดเวลาเลยนะคะน้องก็จะเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ว่าไปก็สนุกว่าเรามายอนก็มีรถต่างๆด้วยเยอะไปหมดเยอะมากกว่าที่เรานำมาเสนอรายการอีกนะคะทั้งผนังอ่ะมีดาเมียนหมดค่ะนี่นะคะแล้วเขาก็จะมีรสชาติแบบฮอตฮิตเหมือนกันนะใช่นี่เราก็เลือกมาใช่ช้อปปิ้งกันแบบว่าเต็มที่มากเลยนะคะเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวไม่ได้ดูเวลาเลยว่าผ่านไปแค่ไหนแล้วก็อาจจะนานอยู่เหมือนกันคือมันมีทุกอย่างจริงๆอ่ะเราก็ดูแบบดูสิแล้วก็เป็นแล้วไปแกะของเขากินเออก็น่ารักก็ไม่ว่านะก็แกะก่อนแล้วก็ไปสายตาก็ไปสายตานะคะเลือกก่อนเติมพลังงานชิมก่อนน่าเห็นไหมแกล้งน้องเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพี่ปิ่มเป็นยังไงมันแค่โดนเฉยๆอ่ะเออเฮ้ยแต่ว่ามันอร่อยอ่ะใช่รสนี้อร่อยมากถูกปากคนไทยอ่ะใช่ไหมเผ็ดแบบพริกไทยอันนี้เป็นแบบเป็นขนมปูอย่างนี้ใช่เป็นลูกปูขนมปูขนมหวานก็มีทุกอย่างแล้วค่ะค่ะรสชาติดีกลิ่นดีเสร็จแล้วเราก็มาจ่ายเงินกันนะคะด้วยแอปพลิเคชันธงเพย์ค่ะการจ่ายเงินง่ายมากแค่เข้าแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็สแกนเป็นเหมือน QR code นะคะนี่แบบนี้แล้วก็จ่ายเลยเลยง่ายก็คือใช้ของนกอะค่ะวันนั้นน่ะโอ้โหนี่ต้องจ่ายตังค์คืนด้วยเอาซักอยู่นะคะเออนี่เลยค่ะแล้วก็จะมียอดคงเหลือบอกด้วยนะว่าเราเหลือยอดในธงเพย์เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะสะดวกสบายไม่ต้องใช้เงินสดเลยเป็นสังคมที่ดีมากๆเป็น cashless society นั่นเองค่ะหลังจากวันนั้นที่เราไปช้อปปิ้งมาเราก็มีการ challenge ในวันนี้นะคะสนุกมากเลยนี่เลยเป็นรามยอนเผ็ดนะคะที่อยู่ข้างหน้าเราที่กาอินแนะนำมาว่าตอนนี้คนเกาหลีชอบมากแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันใช่ไหมคะใน YouTube เคยดูไหมคะว่ามีหลายคนค่ะมีคนเกาหลีคนต่างชาติคนไทยทำ challenge นี้หมดเลยค่ะว่าพูดักพุกกุมยอนเป็นรามยอนชนิดหนึ่งนะคะที่ข้อหนึ่งที่เผ็ดที่สุดใครได้อดทนใครอดทนได้ที่สุดเก่งสุดใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมา
มี3รสชาติด้วยกันอันไหนคือเผ็ดสุดคะอันไหนเผ็ดสุดเอ่ยใช่มั้ยตัวสีแดงอันนี้สีแดงอันนี้เผ็ดสุดเลยเพราะว่ามันเขียนว่าคุณ2สไปซี่นี่เลยสไปซี่คุณเรามาก็คืออันนี้ใช่มั้ยคะใช่สีดำอันนี้ก็ยังเผ็ดอยู่ใช่ค่ะตัวนี้เป็นออริจินอลแต่ว่าอีโฮนี้แบบทั้งหมดเผ็ดนะคะค่ะออริจินอลคือไม่ใช่ออริจินอลค่ะตัวออริจินอลเลยนะคะตัวนี้นะคะค่ะสีดำนี่ก็เผ็ดระดับนึงแต่ว่าน้อยกว่าสีแดงเมื่อกี้ที่เป็นเผ็ดคูณ2อ่ะแล้วอีกสีนึงอันนี้นะคะอันนี้หวานหวานอร่อยอร่อยนะคะโอ้ยอยากได้อันนี้จังเลยอ่ะลาเมียงคาโบนาร่าค่ะสีสวยด้วยนะเป็นชมพูหวานแบบเมื่อกี้แต่ว่าเราจะมีระยะเวลาให้ทานกันประมาณเท่าไหร่3นาทีก็คือใครทานได้เยอะสุดจะมีการชั่งน้ำหนักว่าใครเหลือเยอะสุดจะโดนทำโทษพี่แต่เดี๋ยวนะแป๊บนึงคือมันเหมือนไม่ค่อยยุติธรรมเลยคุณผู้ชมลองดูอันนี้ที่เราโชว์ให้ดูแต่เวลากินจริงๆเนี่ยมันไม่ยุติธรรมตรงที่ว่ามันมีอะไรนะถ้วยคืออันนี้มันเผ็ดมากใหญ่ใช่ค่ะนี่เผ็ดมากพี่นุ๊กเผ็ดมากอันนี้เผ็ดลงมาอันนี้เบบี้ก็ต้องอันใหญ่โอเคตัวน้ำหนักมันเท่ากันปะล่ะเดี๋ยวลองเธอจะเอาช่างสิเดี๋ยวฟันที่ทำไม่มีในรอบเสียเวลาไปเรามาอ่อนน้อยออกกันเลือกใครชนะได้เลือกก่อนแต่ว่าออกแบบคนเกาหลีใช่ไหมมีไหมมีไหมด้วยภาษาไทยเราเรียกว่าโอ้ยออกใช่ไหมคะเราจะพูดว่าทีจีบ้าราออกพอละโอเคยาวอ่ะทีจีบ้าราแต่ว่าต้องมีท่าอย่างนี้หรออันนี้แปลว่าจีบอ๋อด้านไหนดีอ๋อจีโบลาโบลาต้องเล่นนิดนึงไหมค่ะทีจีโบลาโบลาโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามทีจีโบลาโบลาว้าวโหพี่บิมแต่ว่าพี่ว่าพี่เอาเผ็ดสุดเออน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะเออเห็นไหมแล้วคนดีมั้ยแล้วก็เหลือ2คนเออคนไทยเรียกเกาหลีถูกเกาหลีเรียกอะไรเกาหลีเกาหลีปุ๊บโอ้ยเกาหลีเกาหลีปุ๊บโอเคอ่ะ1 2 3เกาหลีเกาหลีปุ๊บเกาหลีเกาหลีปุ๊บคาโบนาร่านั่นไงว้าวเผ็ดอันนี้อ่ะไม่เป็นไรแต่เอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามันต้องชั่งไว้ก่อนไหมว่าเท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะไม่ต้องดูจากปริมาณแล้วกันค่ะเราเชื่อกันค่ะโหแล้วทำไมพี่บิมน้อยสุดเลยอ่ะจะลายอ่ะปริมาณก็ไม่เท่ากันมันไม่ยุติธรรมเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวสิไม่ได้ต่อเวลาเลยพร้อมคนก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าไม่คนแล้วจะไม่อร่อยคืออย่างที่เราชาเลนจ์วันนี้มันเป็นรามยอนแบบแห้งนะคะใช่ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวถ้าแพ้โดนอะไรแพ้โดนอะไรโอ้ก็หรือต้องการอะไรอันนี้เป็นความทุดหรือเปล่าความทุด punishment ความลงโทษลงโทษการลงโทษการลงโทษของคนเกาหลีค่ะเราชอบตีดีดหน้าผากหน้าผากแบบนี้ค่ะปึ้งหมายถึงใครที่กินเหลือมากที่สุดต้องโดนคนที่ชนะดีดหน้าผากโอเคแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องห่วงใครเป็นคนที่กินอาหารเผ็ดเดี๋ยวสิเดี๋ยวแล้วมีใครแบบว่าคอยนับเวลาอะไรให้ไหมเอายังอ่ะเดี๋ยวเอ้าโอ้พี่บีอันนี้ยังเผ็ดค่ะตัวสีชมพูก็เผ็ดนะของกาอินค่ะโอ้อร่อยอ่ะอร่อยนะเผ็ดแต่ว่าอร่อยเนี่ยดูดิเผ็ดหมูเยอะมากเลยอ่ะพี่นุ๊กอร่อยไหมคะพี่บิ๊มคะฮะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแต่ว่าของอะไรห้ามกินนะโมยเดี๋ยวแล้วคุณผู้ชมจะไม่งงเหรอเราไม่ได้พูดอะไรในรายการเลยนะ
ไม่มีใครพูดอะไรเลยค่ะแต่เราอ่ะเผ็ดอ่ะแต่ว่าวันนั้นนะคะที่จิตูบังจำได้ว่าพี่บีมกินตัวเผ็ดเนี่ยพูดเสร็จสลายอย่างเงี้ยแหละต้องกินเผ็ดน่ารักที่สุดดีแล้วอย่าร้องไห้พี่บีมมันเริ่มส่งผลแล้วอ่ะน้ำตาไหลพี่นุ๊กร้องไห้ด้วยเหรอคะอ๋อใช่นี่ก็เผ็ดแต่ว่าน่าจะเผ็ดน้อยของพี่บีมหนึ่งนาทีกินน้ำได้ค่ะไม่กินดีกว่าไม่มีเวลาพี่บีมอุ๊ยนุ๊กว้าโอ้ยนุ๊กว้าโอ้ my god แป๊บนึงได้ดีดหน้าผากแล้วโหแต่มันเผ็ดเนาะเผ็ดมากเลยอ่ะขอด้วยคือน้ำที่เราเอามาที่เขาเอามาจากจีดูวามาเก็บเหมือนกันนะคะซึ่งมันก็มีแบบหลายรสชาติพี่สู้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 เส้นของเส้นของคาอินอ้วนที่สุดอ่ะหมดเวลาหมดเวลาพี่บีมเรือเท่าไหร่คะเห็นรูปของกาอินสิโอ้ยว้านี่คือของพี่บีมค่ะกับของกาอินมาไหนคือเส้นของกาอินนะคะอ้วนที่สุดไม่จริงมันจริงจริงที่สุดแล้วอ่ะกาอินช่วยดูนะพี่ด้วยจมูกปากน้ำตาน้ำหูน้ำตาไหลหมดโถน่าสงสารคือไม่อยากโดนดีดน้ำผักขนาดนี้เลยเหรอพี่นุ๊กทำไมกินเก่งมากเลยอ่ะปริมาณก็เยอะที่สุดเห็นแต่ว่าน่าจะของพี่บีมใครเป็นคนที่โดนน้ำผักคนนี้ไงไม่เห็นต้นสาวแล้วโอ้ยเพราะว่าใครเป็นคนที่บอกเป็นมากการลงทุนเนี้ยคือมันเป็นแบบว่าปากชาเพราะมันเผ็ดแบบเนี่ยมันชาล้อชาถึงเลยอ่ะไม่น่าเชื่ออันนี้ขนาดของนกนะเป็นแบบที่มันเผ็ดแบบธรรมดาแต่มันเผ็ดธรรมดาอย่างเงี้ยนี่สวัสดิ์เผ็ดมากแต่ว่ามันน้อยทำไมมันเผ็ดเร็วขนาดนี้มันเผ็ดมากไปแล้วรายการน่ะกาโอเคคนชนะก็ต้องเป็นคนที่ดิดนะค่ะโอ้เอาละฮะโอ้ยมากเสียใจอ่ะเพราะว่ากาอินมั่นใจการตีนะค่ะเสียไรพี่ไม่ได้ตีเปิดไว้ดูเปิดไว้เออเต็มตัวเออเอานะเอายังโอ้โหสงสารน้องอ่ะก็ไม่อยากแกล้งเจ็บได้ค่ะแต่ว่าขอไม่ให้คำจับอ่างบกโอ้โหได้ไหมอ่ะกูพี่มันทำไมตาแบบหนึ่งสองสงสารดีดเบาน่ารักที่สุดค่ะพี่ด้วยปะด้วยพี่เป็นน่ากลัวเพราะว่าร้องไห้อยู่หนึ่งสองสามเสร็จแล้วเสียงได้ยินเสียงไหมคะทุกคนได้ยินเสียงไหมพี่น้องได้ยินเสียงไหมเออให้คุยกับเผ็ดหน่อยเผ็ดน้ำตาไหลเลยพอดีเลยค่ะพี่เป็นแบบนี้โกรธค่ะเพราะว่ามันเผ็ดเกินไปเออรู้สึกเหมือนแบบมุนหัวใช่ไหมคะพี่เป็นค่ะไม่ตอนนี้มันชาไปหมดเลยค่ะชาทั้งปากทั้งลิ้นใช่แต่ว่ามันอร่อยได้อันนี้ช่วยอ่ะอืออันนี้ก็เหมือนกันคืออ่ะสรุปเรื่องของรามยอนรสวันนี้ที่เราออนมาชาเลนจ์กันเนี่ยนะมันมีทั้งเผ็ดแบบที่นิยมกันเผ็ดระดับหนึ่งก็ถือว่ามากเหมือนกันอย่างที่นกกินก็คือสีดำอันนี้นะคะส่วนของที่พี่บีมกินก็คือเผ็ดคูณ2คูณเข้าไปอีกคือไม่จะบอกว่าเผ็ดของเกาหลีมันจะไม่เหมือนเผ็ดของไทยนะใช่ตอนแรกเราคิดว่าก็เผ็ดเกาหลีมันคงไม่เผ็ดมันไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่ามันเหมือนมันค่อยๆมาใช่มันเผ็ดเรื่อยๆคำแรกไม่เท่าไหร่คำที่2คำที่3มันใช่ขึ้นแบบพีคอย่างเงี้ยคือความเผ็ดมาจากหัวใจเนี่ยค่ะโอ้ไม่อ่ะตอนนี้มันเผ็ด
เผ็ดร้อนใช่ใช่แต่ที่แต่จริงๆนะไอ้รถเนี้ยที่เผ็ดคูณ2สีแดงเนี่ยมันมีขนาดเท่านี้ด้วยแต่วันที่เราไปอ่ะมันหมดใช่มั้ยเพราะว่าขายดีมากคนซื้อเยอะมากวันนี้แต่ว่าตายแล้วตัวเผ็ดก็ตัวเล็กก็พอแล้วเออแต่ของกาอินนี่คือรสนี้เป็นรสชาติเป็นยังไงคาโบนาร่าคาโบนาร่าคาโบนาร่าค่ะจะมีพาวเดอร์จะมีแป้งเนยเยอะแยะนะคะก็คือจะช่วยแบบทำให้เผ็ดได้น้อยเผ็ดน้อยลงใช่ค่ะอันนี้ก็แบบยังเผ็ดอยู่ค่ะแต่ว่าเนยจะช่วยลดความเผ็ดอ๋อเป็นแบบเผ็ดๆหวานหวานแต่ไม่หวานมากมันกลมกล่อมใช่ค่ะยังลดหุ่นได้ค่ะทำไมกินช้าจังอ่ะเออทำไมไม่ไม่รู้ก็นุ่มไม่ได้กินข้าวอาหารเย็นด้วยค่ะเพื่อเกมนี้โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่ดุนดีอยากดูเทปย้อนหลังว่าความจริงจังของเราสองคนเราจะดูถ้าสมมติว่าฮะผิดเนี่ยน้องกินไม่ห่วงภาพลักษณ์เลยน้องกินแบบพี่ก็กินไม่ห่วงเหมือนกันไม่ค่อยอยากชนะเลยไม่ทันไปวันนี้หมดเร็วมากเลยอ่ะว้าวน้ำที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มนะคะซึ่งรสชาติดีเนาะรสชาติดีมากของพี่บีมก่อนเป็นยังไงอันนี้เป็นนมสตรอเบอรี่จริงแล้วยี่ห้อนี้ดังมากนะคะที่ก็จะเห็นในซีรีส์เห็นคนเกาหลีหรือว่าตามร้านค้าเนี่ยขายกันเยอะจริงๆแล้วเขาจะมีรสที่เป็นนมกล้วยอันนั้นที่เห็นบ่อยแล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็อีกอันเป็นเมลอนเป็นนมสดนี่แหละแต่ว่าใส่รสชาติของสตรอเบอรี่ไปแล้วพออาหารเผ็ดเนี่ยมาเจอกับนมสตรอเบอรี่เนี่ยช่วยได้เยอะเลยใช่แล้วถ้ายิ่งบอกว่าแช่เย็นๆนะเรามาดื่มเนี่ยโอ้โหจริงดีขึ้นเลยตอนนี้พร้อมส่วนของนกอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นรสสตรอเบอรี่เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนเป็นใส่โซดาเพิ่มไปนิดนึงแล้วก็รสชาติเหมือนยาคูลต์นิดนึงใช่ไหมคะอันนี้ของลอตเต้ของกาอินก็เหมือนกันค่ะตัวสีฟ้าอันนี้เป็นเหมือนยาคูลต์อะคะใช่ค่ะเหมือนรสชาติคูลต์แล้วก็มีความมีโซดาด้วยนิดนึงสดชื่นใช่ดื่มแล้วมันชื่นใจแล้วมันมีรสชาติอันนี้ก็จะมีสตรอเบอรี่ของก็จะเป็นสตรอเบอรี่ของกาอินก็จะเป็นแบบว่าเป็นออริจินอลค่ะก็คือเป็นเครื่องดื่มของที่เกาหลีนะคะแล้วก็หาซื้อได้ที่จิดูวังมาร์เก็ตแล้วก็บินไปถึงเกาหลีค่ะเนี่ยเราก็ไปช้อปปิ้งมาเพื่อจะมาทำชาเลนจ์ในวันนี้ข้างหน้าจะมีชาเลนจ์อะไรอีกเนี่ยโอ้ยเผ็ดมากอ่ะวันที่แบบเหมือนชิมหรือว่าวันนี้เรากินเร็วด้วยมั้งเราพอกินต่อเนื่องไงความเผ็ดมันก็เลยแบบอบอวลอยู่ในนี้คือในปากและลำคอแล้วเมื่อกี้คือชาอะไรนะก็ขนาดพี่คุณขนาดน้องของน้องอะเผ็ดน้อยกว่าของพี่มันยังชานะตอนนี้นะชาลิ้นอยู่เลยเนี่ยแต่มันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเผ็ดแล้วสไตล์คนไทยอ่ะชอบเผ็ดนะต้องจัดยังไงก็ต้องแต่ว่ามันอร่อยค่ะอร่อยมากอันนี้เป็นแบบแห้งนะอร่อยมากเลยเราเส้นบะหมี่มันเป็นเส้นแบบเด้งๆเหนียวๆนุ่มใช่ค่ะคุณจะไม่เผ็ดได้ไงดูน้ำดูแดงกล่ำเลยอ่ะจริงนี่ไงที่จิโนบะมาร์เก็ตเข้าไปก็จะเห็นแบบว่าหลายอย่างเลยแล้วลานตาไปหมดเลยนะคะนี่ชั้นรามยอนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจริงๆแล้วยังมีอีกหลายรสชาติมากๆเลยนะที่ซิตูบังเขาก็มีส่วนของโต๊ะก็คือเราสามารถที่จะไปซื้อรามยอนแล้วก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็ไปนั่งรับประทานได้เลย มีแบบเครื่องดื่มทุกอย่างก็คือซื้อแล้วไปนั่งกินที่ร้านได้นะคะสะดวกมากๆมีมุมนั่งมีมุมกาแฟให้ด้วยพรุ่งนี้หลักๆกาอินเตรียมอะไรมาดีคะพี่พรุ่งนี้หรอมีกาอินจะเตรียมอะไรไปพี่เล่นกันอีกหรอแต่ว่าไม่เอาเผ็ดแล้วนะพี่เหนื่อยค่ะไม่เอากีบมาผักด้วยอะค่ะอย่างงั้นขอคิดก่อนอย่าเอาผืนแน่นอนเลยอยากแก้แค้นว่ะกาอินบอกไม่ได้ละต้องหาอะไรมาแข่งอีกแล้วคำนี้แพ้พี่กาอินเก่งกว่ากาอินคิดเมื่อกี้นี้ไม่คิดว่าพวกพี่จะจริงจังขนาดนี้ใช่ไหมไม่คิดว่าพี่นุ๊กพี่บีมทั้งสองคนจะร้องไห้หน้าแดงจริงจังไหมจริงจังแต่ก็ร้องไห้แต่ก็ร้องไห้ด้วยพี่บีมเราแบบน้ำตาคลอร้องไห้จริงจริงเลยอ่ะสารอ่ะแต่ก็แอบไม่แต่จริงอ่ะคือไม่ใช่อะไรคือเรื่องเผ็ดสุดว่าเราคิดว่าเราไหวแล้วคือเห็นแล้วมันเละสามวันชนะมาแล้วชนะชัวเป็นไงล่ะคุณล
ายมากเลยอ่ะถ้าใครที่ดึกๆแบบนี้นะคะแล้วก็อยากกินรามยอนรสชาติเผ็ดๆหรือว่ารสชาติต่างๆก็ไปได้ที่จิรุบางมาเก็ตนะคะมีหมดเลยนะอย่างที่เราเคยนำเสนอมาต๊อกบกีค่ะให้เขาเวฟได้เนาะโอเดแล้วก็ซุปกิมจิค่ะเทนดังทัวมัดใช่เยอะแยะเลยนะคะเป็นแบบอาหารที่เราซื้อไปแล้วก็แค่อุ่นเข้าไมโครเวฟใส่น้ำร้อนเนี่ยแค่นี้ก็รับประทานได้แล้วเยอะแยะมากอุปกรณ์ครัวหม้อชามตะเกียบช้อนอะไรเงี้ยมีหมดทุกอย่างเลยถ้าใครได้กินแบบอารมณ์เกาหลีนะคะก็ไปซื้อได้เลยนะคะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาย้ำผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ที่เรามาพูดถึงของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ของเกาหลีนะคะก็จัดโปรโมชั่นพิเศษเผื่อว่าคุณผู้ชมจะมอบของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าคนที่คุณรักให้กับครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทุกคนเลยผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะคะจัดเป็นเซตก็คือมีตัว cleansing นะคะเป็นออยล์โฟมมีตัวสครับนะคะของพรูมีทั้งสูตรที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็เป็นสูตรที่เป็นพรีเมียมนะคะอันนี้จัดเป็นเซต3ชิ้นนะคะราคาพิเศษเนี่ยอยู่ที่ 1,200 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมโทรมา10สายแรกค่ะที่0883660707จะได้รับไปเลยสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวเลือกเลยว่าจะเอาเป็นอัมพูก็คือจะเป็นสูตรไหนก็ได้เป็นคอสออยน้ำผึ้งหรือว่าคอลลาเจนได้1ขวดมูลค่า 1,500 บาทนี่คือของแถมมูลค่า 1,500 บาทนะแต่ว่าขอเนี่ยจ่ายแค่ 1,200 บาทเออจ่ายถูกกว่าเนาะนะคะได้ไปทั้งหมด4ตัวด้วยกันในราคา 1,200 บาทนะคะสนใจก็โทรไปเลย0883660707แล้วก็แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันทงเพย์คุณก็จะได้รับเงินคืนอีก 70% เป็นการชำระเงินแบบออมทรัพย์นะคะสอบถามได้ทางคอลเซ็นเตอร์เช่นกันค่ะค่ะวิธีการใช้จ่ายก็ง่ายมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่าแค่โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็จ่ายผ่านทงเพย์แค่นี้เองคุณก็จะได้รับเงินคืนแล้วนะคะเงินเนี่ยก็จะทยอยเข้าบัญชีของคุณแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยยอดที่สะสมไว้นี่นะคะสามารถที่จะไปซื้อของได้อีกที่จิรุบางมาร์เก็ตก็ได้หรือว่าตามร้านค้าที่เข้าร่วมระบบธงเพย์ด้วยกันนะคะนะคะรับรองว่าเป็นการใช้จ่ายที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆหรือว่าสำหรับร้านค้านะคะคุณผู้ชมที่มีธุรกิจต่างๆอยากจะร่วมมาเป็นแฟรนไชส์ของธงเพย์นะคุ้มค่ามากๆเพราะว่าถ้าอยู่ในธงเพย์แล้วเนี่ยคุณก็จะถือว่ามีจุดเด่นจุดแข็งของร้านอื่นเนาะเพราะว่าร้านอื่นการใช้จ่ายชำระเงินไปก็คือได้ของกลับมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าคุณใช้ธงเพย์ที่ร้านคุณได้เขาก็สามารถได้รับเงินคืนอีก 70% เพราะฉะนั้นคุ้มมากๆเลยนะคะเป็นการทำการตลาดที่ดีเยี่ยมไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาอยู่ในครอบครัวของธงเพย์ก็แล้วกันนะคะสอบถามได้เช่นกันค่ะนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะและแน่นอนค่ะครั้งหน้าเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมีสิ่งดีๆนำมาฝากอีกเช่นเคยแล้วก็จะมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้เป็นอะไรต้องรอติดตามกันให้ได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะแกะน้ำกินเพิ่มแล้วเผ็ดต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันยัง 불타오르네